ทศเป็นเอฟเฟกต์ของทางค่ายเซอร์นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นไลอัดดิสโทรชันนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ลักษณะเสียงแตกนะครับก็ตัวนี้พิเศษหน่อยคือเป็นลายเสือแถมมากับกีตาร์ไอตัวลายเสือลิมิเต็ดอีดิชั่นของเขาครับก็วงจรข้างในน่าจะเหมือนกับไอตัวสีม่วงก็เดี๋ยวมาลองฟังดูลองดูปุ่มปรับต่างๆกันนะครับดิสก็คือปรับสัญญาณแตกมากแตกน้อยโทนคือปรับทุ้มแหลมแล้วก็เลเวลปรับยังเบาเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็พิเศษมีไวซิ่งสวิตช์3แก๊กนะครับแก๊กขวาสุดเนี่ยจะเป็นเสียงที่เอาท์พุตน้อยที่สุดนะครับแล้วเขาบอกว่าให้เสียงมาเป็นวินเทจไฮเกนประมาณนั้นนะครับส่วนแก๊กซ้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเสียงออกมาในธรรมชาตินะครับแล้วก็บอกว่าดินามิกในการเล่นจะดีมากผมว่าจริงๆทุกแก๊กที่ผมลองแล้วรู้สึกว่าเล่นวอลลุ่มเลยก็เสียงค่อนข้างสมูทดีแล้วจะมีความดังมากกว่าแก๊กขวาละคือดังขึ้นมาในระดับหนึ่งส่วนแก๊กกลางนี่จะเป็นเหมือนว่าเน้นย่านเสียงกลางเป็นหลักนะครับเสียงกลางเป็นกลมๆหนาๆแล้วก็จะมีเป็นแก๊กที่เสียงดังที่สุดครับเอาท์พุตเยอะที่สุดประมาณนั้นเดี๋ยวลองเปิดตรงกลางๆทั้งหมดแล้วฟังทีละแก๊กก่อนนะกีตาร์ที่ใช้เทสวันนี้ก็เป็น Lavit CTO ผมเองนะต่อตรงเข้ากับแอมป์เสียงประมาณนี้นะครับลองเปิดเอฟเฟคดูนะครับตรงกลางๆนี่เสียงก็มาดังเกือบจะเท่าเสียงจริงอาจจะเบานิดหน่อยเพราะแต่ละแก๊กความดังไม่เท่ากันอันนี้คือแก๊กขวานะครับที่บอกว่าเป็นเสียงแบบวินเทจไฮเกนต่อมาลองเป็นแก๊กซ้ายที่บอกว่าเสียงแบบธรรมชาติจะดังขึ้นสุดท้ายก็เป็นแก๊กกลางที่บอกว่าเสียงกลางหนาๆแล้วก็เสียงจะดังที่สุดนะครับเสียงมันจริงๆโทนเสียงมันอาจจะต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ต่างความดังเบาถ้าปรับเลเวลชดเชยแล้วเนี่ยเสียงก็จะมีความแตกต่างแต่ก็ไม่ใช่ว่ามากอะไรแต่ก็รู้สึกได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ที่จะเอาไปเล่นนะผมจะเทสรวมๆเลยใช้แก๊กกลางนะเพราะแก๊กออกมาเป็นย่านเสียงกลางหน่อยหนาๆหน่อยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะโดยเปิดเลเวลชดเชยขึ้นมาทำให้มันดังเท่ากับเสียงจริงความแน่นเลยอิ่มๆดีนะแล้วก็ออกมาชัดเจนด้วยไม่ใช่ว่าแน่นแล้วออกมาอับๆนะคือเหมือนว่าทุกย่านออกมาครบความไร้สว่างก็มีเยอะแล้วไม่ออกมาเบสลงมาลึกๆมากแต่มันมีความแน่นก็เจ๋งดีต่อมาเราปรับสัญญาณแตกมากแตกน้อยแล้วก็ได้เกือบจะเสียงคลีนนะมีเสียงออกมาแบบเหมือนคอมเพรสเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าจะย่านออกมาแหลมๆจะไม่ออกมาเป็นแบบว่าอับจนเกินไปคือเอฟเฟคหลายๆตัวเวลาปิดดิสนี่ดิสศูนย์อะไรนี้เสียงจองมาอับๆอันนี้เหมือนเอาไปใช้เป็นคลีนบูทหรืออะไรก็น่าจะได้นะเอามาบูทได้9นาฬิกาเสียงจะคล้ายๆพวกแตกแบบมาแชลแบบแอมสมัยก่อนคือเหมือนว่าแบบเสียงมันจะปะทุนะมีความกระชับฉับไวแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแห้งๆสักทีเดียวคืออุดแล้วยังมีเสียงแบบว่าประกายเสียงแบบเนื่อยๆนิดนึงแต่ก็ไม่ออกฟัดนะครับคือค่อนข้างเจ๋งดีWe'll be right back.
สียงก็แตกดุดันสะใจดีครับจริงๆแค่นี้นี่ก็มันเล่นอะไรได้ครอบคลุมกว้างๆมากมายแล้วคราวนี้ผมลองปรับดิสลดกลับมานะครับเปิดประมาณแค่2:00แล้วกันแล้วก็ลองมาเช็คเรื่องโทนบ้างครับจะสังเกตเห็นว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่พอปิดโทนสูงแล้วในเสียงก็จะออกมาทึบๆนะแต่ว่าไอ้พวกย่านเสียงแบบแตกๆก็ยังออกมาอยู่คือสายล่างๆก็ยังออกมาเป็นประกายอยู่เพียงแต่ว่ามันจะอัพลงไปหมดเลยถ้าความดังลดลงค่อนข้างเยอะผมเวลาผมอัดผมจะมองพวกมิเตอร์อินพุตนะเพื่อไม่ให้มันหลอกหูเพราะนั้นถ้าเกิดในความเป็นจริงเราไปใช้งานเนี่ยเราปิดโทนศูนย์แล้วพอเสียงมันเบาลงมันก็ไม่ใช่ว่ามันอับเนื่องจากว่ามันแค่เบาลงแล้วก็ย่านแหลมมันหายไปแล้วก็ต้องเปิดวอลลุ่มชดเชยให้มันดังเท่าๆกับเสียงจริงเสียงตอนแรกนะการปรับเลเวลเพื่อให้มันบาลานซ์กับความดังเสมอกันเนี่ยครับไอเสียงเวลาเราปิดโทนศูนย์มันก็ไม่ใช่ว่าอับเสมอไปมันก็ยังมีความชัดความกลมของเสียงมาอยู่เนื่องจากว่าเราเปิดวอลลุ่มให้มันเท่าๆกันละไม่ใช่ว่าไปปิดโทนศูนย์แล้วเล่นมันก็เสียงเบาลงก็เลยรู้สึกอับมากอะไรงั้นไม่ใช่เดี๋ยวลองเปิด9:00 นประมาณนั้นครับแล้วก็ต้องลดวอลลุ่มหน่อยเดี๋ยวมันดังไปก็ฟังดูค่อนข้างเพาะแล้วนะเดี๋ยวคันที่ยองเปิดเพิ่มอีกส่วนตัวผมจะชอบมาประมาณช่วง10:00-11:00ประมาณนี้ครับค่อนข้างโอเคมากเลเวลหน่อยคือเราต้องพยายามปรับเลเวลเพื่อให้มันบาลานซ์กับเสียงทุกๆความการปรับที่สุดนะแล้วมันจะได้ฟังเสียงชัดเจนฟังเรื่องโทนอย่างเดียวไม่ได้มาฟังเรื่องดังเบาที่มันหลอกหูเนื่องจากความดังนะพุ่งชัดนะแต่ก็ยังไม่ออกมาบาดหูมากเพราะเนื่องจากเราปรับบาลานซ์โทนให้มันดีเสียงเลเวลให้มันดีๆลองเปิดโทน3:00 นะคนสุดไปเลยWe'll be right back.
ถึงแม้โทนสุดนี้เสียงก็ยังไม่ออกมาบาดหูมีความชัดๆของทุกๆสายนะไม่ใช่ว่าสายไหนสายหนึ่งโดดเพียงแต่เราต้องรู้จักเลเวลบาลานซ์เสียงให้ดีนะแล้วคราวนี้ผมลองปรับโทนกลับมางี้แล้วกันแบบที่ผมชอบแล้วเปิดเลเวลให้มันดังพอเหมาะนะผมจะเปิดดิสสุดเลยแล้วลองเทสไอ้บอกว่าความมีดินามิกอะไรของมันประมาณไหนจะลองเปิดเลเวลไอ้วอลลุ่มกีตาร์น้อยๆเยอะๆอะไรเล่นไปเรื่อยๆนะคือไดนามิกค่อนข้างดีมากอะไม่ว่าจะเปิดนี่เปิดแบบเวอร์ให้แบบล้นคือดิสสุดของเอฟเฟกต์นะแล้วก็ลดวอลลุ่มกีตาร์แล้วก็ยังเสียงมาสมูทก็รวมๆเป็นเอฟเฟกต์ตัวนึงที่เจ๋งมากต้องยอมรับว่าเป็นดิสโซชันที่เจ๋งมากแล้วออกมานานละแต่เนื่องจากบางทีพอมันมีก้อนอะไรออกมาใหม่ๆเนี่ยคนก็จะเหมือนว่าเป็นแฟชั่นนิดๆหน่อยๆนะก็คือไปแห่ไปเล่นก้อนนั้นก้อนนี้นะจริงๆแล้วก้อนที่ดีก็คือก้อนที่ดีมันจะออกมา10ปี20ปีถ้ามันดีก็คือเสียงที่ดีละแต่สำหรับผมแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นก้อนที่เสียงดีถ้าใครชอบลักษณะเสียงพุ่งๆชัดๆนะครับแล้วก็ไม่แหลมบาดหูนะครับแล้วก็ปรับได้ค่อนข้างกว้างก็ไลออน distortion ไม่น่าผิดหวังเลยจบแล้วครับ